สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเจียงใหม่กินดีนะคะ EP นี้จะเป็นร้านอาหารเหนือนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีร้านไหนบ้างไปค่ะตอนนี้เบียร์กับพี่หมีก็อยู่ที่ร้านอาหารเฮือนใจยองนะคะก็จะเป็นร้านอาหารเมืองเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าสั่งอะไรกินบ้างเรียบร้อยสั่ง5อย่างมีคั่วหน่อไร่เพราะว่าน้องเขาแนะนำว่าช่วงนี้กำลังอร่อยแล้วก็แกงฮังเลแกงขนุนเชียงดาวผัดไข่แล้วก็จิ้นส้มหมกไข่ก็เมื่อกี้น้องเขาบอกว่ามีผักสดให้ตักเองได้ด้วยนะมาดูกันถ้าเราสั่งน้ำพริกกันเนาะเราไม่ได้สั่งน้ำพริกเลยถ่ายให้ดูแล้วครับโอ้หน้าทานมีหลายอย่างเลยเขาแช่น้ำแข็งด้วยนี่อาหารสั่งได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาชิมทีละอย่างเลยอันนี้เป็นอะไรนะจิ้นส้มหมกไข่อันนี้60บาทเองนะอร่อยหอมเหมือนเขาแบบใส่ต้นหอมด้วยนะแล้วก็ตัวจิ้นส้มอะค่ะก็คือแบบเปรี้ยวกำลังดีแล้วนะต่อไปอันนี้จะเป็นหน่อไม้คั่วหน่อคั่วนะคะก็คือจะเป็นหน่อไม้สดนั่นแหละเขาเอามาต้มแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาคั่วกับหมูสับมันมีความเผ็ดด้วยตอนแรกเบนนึกว่ามันเป็นแบบเมนูจืดแต่ว่าเหมือนมีพริกเผ็ดๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็หอมหอมกลิ่นมันเหมือนแบบมีเอาน้ำพริกหนุ่มมาปนนะแต่คิดว่าคงไม่ใช่นะคะแต่ว่าอร่อยดีนะแล้วก็ต่อไปอันนี้จะเป็นแกงขนุนเขาเอาขนุนดิบมาแหละมาทำนะเบียร์อันนี้เบียร์เคยกินแล้วครั้งนึงเหมือนแบบเพื่อนเคยทำมาให้กินก็เลยแบบชวนพี่หมีกินตัวเนื้อขนุนนะมันจะเหมือนแบบเหมือนเรากินมันแต่มันจะไม่ได้หนึบแล้วก็ร่วนเหมือนมันนะคะแล้วก็มันไม่ได้มีรสชาติอะไรก็กลิ่นจะหอมๆแล้วเขาก็จะเป็นแบบแกงเผ็ดนี่แหละเป็นแบบน้ำแกงแบบทางเหนือแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เป็นแบบกระดูกหมูนี่กระดูกหมูอย่างนี้นะคะต้มกับกระดูกหมูแล้วก็อันนี้เขาใส่มะเขือเทศด้วยนะคะแล้วก็แกงทางเหนืออันนี้คือแบบเพื่อนเชียงใหม่เขาก็บอกว่าจริงๆแกงทางเหนือจะเป็นแกงที่ไม่ใส่กะทิเนาะเขาบอกว่ายกเว้นถ้าเป็นอะไรนะข้าวซอยก็ถึงจะใส่กะทินะโอเคแล้วก็ต่อมาจะเป็นแกงทางเลซึ่งเบียร์เข้าใจมาตลอดว่าแกงทางเลใส่กะทิจริงๆไม่ได้ใส่กะทิเลยแต่เขาพ่นด้วยตัวน้ำแกงเองนี่น้องเปื่อยแล้วเป็นเนื้อแดงนะตรงนี้เป็นเนื้อแดงอร่อยแล้วมีแบบอมเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ตัวหมูที่เป็นเนื้อแดงตอนแรกรู้ว่าแบบจะแข็งแต่ไม่แข็งเลยคือแบบแค่ตักลงไปก็คือแบบหลุดเลยนะใช้ได้ตอนนี้จะเป็นเชียงดาผัดไข่เราต้องกินผักบ้างอร่อยนะคะเขาทำเหมือนแบบไม่ได้จัดเกินไปคือแบบไม่ได้เค็มจนเกินไปเราสามารถแบบกินเล่นก็ได้แล้วก็เขาคั่วมาหอมเลยนะคะหอมแบบมีกลิ่นกระทะนิดๆแล้วก็ตัวผักคืออ่อนอ่อนเลยนะโอเคนั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก๋วยไปเห็นก็กินอิ่มแล้วนะคะตรงนู้นเขามีขนมขายเดี๋ยวเราเดินไปดูขนมก่อนมาดูขนมกันทองม้วนอันนี้อะไรขนมดอกจอกอ่ะอ๋อในกรอบอันนี้คุกกี้
กล้วยหมึกมีกล้วยฉาบใส่ไส้ขายยังไงคะชุดละ30บาทค่ะลูกเอาละ2เอา2ชุดค่ะคนละชุดคนละชุดเลยพี่หมีกินคนเดียวก็เกือบหมดแล้วถ้าเบียร์เอาชุดเดียวไม่ได้กินพูดอะไรอย่างนั้นถูกแล้วอย่างนั่งมันแปลกดีอ่ะเหมือนเก้าอี้รอรถเมย์ไหมแต่ต้องระวังมันกระดกนะเออแล้วก็เบียร์ไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี้ยเขาเป็นอาจารย์สอนศิลปะนะคะจริงๆเขาก็แบบมีศิลปะอยู่รอบๆร้านให้เราดูเดินถ่ายรูปได้นะแล้วก็เมื่อกี้สรุปเราทานไปทั้งหมด7อย่าง8ถ้วยเพราะว่าพี่หมีสั่งฮังเลเบิลนะคะเท่าไหร่รู้ไหม615บาทข้าวอีก3จานนะคะก็เรียกว่าร้านนี้มาได้เลยรสชาติเรียกว่าอร่อยทุกจานนะคะแล้วก็อย่างแกงขนุนเนี่ยกินง่ายทานไม่ยากเลยนะคะแล้วก็พนักงานบริการดีนะแนะนำให้มาไปเดี๋ยวเราไปร้านอื่นต่อกันตอนนี้เราอยู่ที่ร้านครัวหลองข้าวนะคะก็พอเข้ามาในซอยตรงนี้พอดีเวียเห็นเขาเขียนว่าเป็นที่ลานจอดรถนะคะเวียก็เลยจอดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปนิดนึงก็ได้อาหารมาแล้วนะคะเวียสั่งไป5อย่างนะมีแกงฮังเลนะคะแล้วก็เชียงดาคั่วไข่นะอันนี้จะเป็นจอผักกาดแล้วก็อันนี้อะไรจินส้มหมกไข่ค่ะแล้วก็จะเป็นชุดที่เป็นข้าวเหนียวแล้วก็ไส้อั่วแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มด้วยนะโอเคมาชิมเลยมื้อขอฮังเลก่อนเลยนะฮังเลน่าทานมากฮังเลแบบเข้มข้นเลยแล้วก็เนื้อหมูเปื่อยมากๆนะโอเคแล้วก็อันนี้จอผักกาดจอผักกาดอะเบียร์ชอบเพราะว่าเขามีความคล้ายกับต้มจับฉายอร่อยจอผักกาดมันจะมีความเหมือนเผ็ดเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวหน่อยๆนะคะจากน้ำมะขามนะโอเคต่อไปจะเป็นอันนี้อะไรอ่ะจินส้มหมกไข่เหมือนมีไข่ดาวมาโปะข้างหน้าด้วยอร่อยเลยอ่ะคือเหมือนแบบมีความเปรี้ยวเปรี้ยวพอดีเลยไม่ได้เปรี้ยวจัดแล้วก็ไม่ได้จืดจนเกินไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเชียงนาคั่วไข่เท่าไหร่นะ69 หรือ69อร่อยเลยเชียงดาแบบว่ามันอ่อนเวลาเคี้ยวไปก็คือมันกรุบกรุบเลยนะคะแล้วก็ไม่เค็มมากนะคะกินเล่นได้นะคะจานนี้แล้วก็เดี๋ยวมาชิมไส้อั่วกลิ่นเครื่องแกงหอมมากแล้วก็เนื้อหมูที่ใส่มาก็คือมันไม่ได้มันมากนะคะเดี๋ยวขอชิมอันนี้หน่อยน้ำพริกหนุ่มใหญ่เกินน้ำพริกหนุ่มเผ็ดน้ำพริกหนุ่มหอมนะคะแล้วก็ค่อนข้างเผ็ดนะก็ถ้ากินกับแคบหมูก็กำลังดีโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะอ๋อลืมมีอันหนึ่งอันนี้เป็นเมนูที่เหมือนแบบใครมาก็ต้องสั่งนะคะเป็นน้ำมะนาวลำไยตอนแรกเมนูว่าเป็นน้ำมะนาวเฉยๆน่าจะเป็นน้ำมะนาวแล้วเขาก็เหมือนแบบเอาความหวานของน้ำลำไยใส่เข้าไปเพราะมีกลิ่นลำไยด้วยนะแล้วก็อันนี้ลำไยอร่อยเป็นลำไยสดแนะนำไม่สั่ง
ินแล้วก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติอาหารแบบใช้ได้ทุกเมนูเลยแล้วก็เมนูที่เบียร์ชอบก็จะเป็นอะไรนะผักกาดจอผักกาดจอผักกาดนะคะแล้วก็ร้านนี้เขาจะเปิด11โมงเช้าถึง2ทุ่มนะแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์แล้วก็เมื่อกี้เบียร์เห็นเขามีได้มิชลินนะปี2022 2023แล้วก็2024ด้วยแล้วก็เมื่อกี้มื้อนี้ทานไปทั้งหมด587บาทนะคะรวมน้ำแล้วด้วยก็ถือว่าโอเคนะเพราะเมื่อกี้เราสั่งไป5อย่างเนาะถ้ามา2คนเบียร์ว่าสั่งประมาณสัก 4-5 อย่างกำลังดีเพราะว่าอาหารพอร์ชั่นค่อนข้างใหญ่นะไปเดี๋ยวไปร้านอื่นกันต่อค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชุ่มนะคะขายอาหารเมืองเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าร้านเปิด 10:30 นะเมื่อกี้สั่งอาหารไป5อย่างนะคะร้านนี้พอชั่นจะแบบไม่ใหญ่มากนะคะทาน2คนสั่งแบบ 5-6 อย่างได้กำลังดีนะคะร้านเนี้ยก็คือรู้จักเพราะว่าเพื่อนพามาทานก่อนแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติดีแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายอย่างเมื่อกี้ที่เป็นหน่ออั่วเนาะหน่ออั่วแบบเดี๋ยวลองดูหน้าตาคือจะเป็นเหมือนหน่อไม้ค่ะแล้วก็ยัดไส้หมูที่ปรุงรสแล้วอะไรเงี้ยคือหาทานยากอะไม่ค่อยมีร้านไหนทำมีอาหารมาครบแล้วนะคะ5อย่างมาเดี๋ยวมากินกันเลยอย่างแรกอันนี้จะเป็นอะไรนะพริกอั่วพริกอั่วก็คือจะเป็นเหมือนแบบพริกหยวกอะค่ะสอดไส้แบบเป็นหมูปรุงรสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มหวานถั่วอร่อยกินเหมือนเป็นแบบขนมทานเล่มนะคะเขาก็จะแบบว่าไปชุบแป้งหน่อยทอดกรอบๆแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆของพริกหยวกเนาะแล้วก็อันนี้เบียร์ชอบมากเลยมันหากินยากนะมันเป็นหน่อไม้เขาเรียกอะไรหน่ออั่วน้ำจิ้มคล้ายๆกันแหละเขาเอาหน่อไม้ที่เป็นหน่อไม้สดแท่งเล็กๆอะค่ะแบบเอาไปนึ่งเนาะแล้วก็แหวกๆตรงกลางแล้วก็แบบยัดไส้เข้าไปแล้วก็เอาไปทอดนะแล้วก็อันนี้จะเป็นไส้อั่วร้านนี้เหมือนมันมีกลิ่นลมควันหน่อยๆแล้วก็ตัวหนังไส้อั่วค่ะเขาจะมีเหมือนแบบความตึงกรอบนิดนึงนะหอมอร่อยเลยก็อันนี้จะเป็นอะไรนะจิ้นส้มคั่วไข่ร้านนี้หอมแบบคั่วไข่มากแต่ว่าเดี๋ยวชอบแบบจิ้นส้มที่มันแบบเปรี้ยวกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรนะฮังเลฮังเลเหมือนจะเป็นเนื้อแดงนะร้านนี้มีมันก็มีอ๋อใช่มีชิ้นที่มีมันด้วยของโปรดตัวหมูนะคะแบบเมื่อกี้ชิ้นที่ไปทานเป็นเนื้อแดงเนาะแต่ว่านุ่มแล้วนะคะแล้วก็ตัวพริกแกงจะไม่ได้แบบจัดเผ็ดมากนะคะไม่ได้ขึ้นแรงนะแล้วก็ร้านเนี้ยอาหารเขาจะพอชั่นค่อนข้างเล็กนะคะก็อาจจะแบบมาถ้าเรามา2คนเงี้ยมันก็ดีตรงที่แบบเราสั่งหลายอย่างได้เนาะเดี๋ยวพี่หมีกับเบียร์อาจจะแบบสั่งเพิ่มป่ะเดี๋ยวไปกินกันก่อนแหละค่ะเนื่องจากว่าพอชั่นเขากำลังกิน5อย่างไม่พอก็เลยสั่งมาเพิ่มนะคะเพราะอยากลองด้วยอันนี้เชียงดาผัดไข่แล้วก็จอมผักกาดอ่ะชิมเชียงดาก่อนผักน่ากินมากอร่อยอ่ะคือเหมือนแบบเขาผัดมากลิ่นกระทะหอมแล้วก็ผักแบบ
ำลังดีแบบกรุบกรอบอะไรเงี้ยเบลว่าร้านนี้เขาทำแบบพวกเมนูผัดค่อนข้างดีเพราะเมื่อกี้ที่สั่งเป็นกินส้มคั่วไข่นกอันนั้นก็อร่อยนะส่วนนี้ก็เป็นจอประกาศอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวก็เลยอยากลองทุกร้านร้อนเลยแหละ ร้านนี้ทำรสชาติเปรี้ยวในระดับที่แบบเบียร์ชอบมากเพราะแบบเป็นคนอาจจะเป็นคนชอบทานแบบติดเปรี้ยวเนาะแต่แบบอร่อยหอมแล้วก็ทานง่ายเบียร์ว่าร้านนี้เขาจะทำเหมือนแบบรสชาติแบบกลางๆอ่ะคือถ้าคนเพิ่งเริ่มลองกินอาหารเนื้อก็ทานง่ายดีนะคะโอเคไปทานต่อเลยก็ร้านนี้รสชาติจะกลางๆทานง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบชาวต่างชาติเบียร์ว่าเขาน่าจะแบบกินได้เลยแล้วก็มีเมนูที่แบบที่สองร้านที่แล้วไม่มีก็คือที่เบียร์บอกว่าเป็นอัวหนุ่มกับอะไรนะพริกอัวกับหน่ออัวนะอันเนี้ยก็คือหาทานค่อนข้างยากอันนี้เบียร์ชอบนะคะแล้วก็น่าจะเป็นไส้อัวที่เบียร์ชอบที่สุดนะคะของร้านนี้อ๋อโอเคแล้วพี่หมีอ่ะถ้าไส้อั่วเราชอบเฮือนใส่ยอมากกว่าชอบเครื่องเทศถึงๆหน่อยแต่ร้านนี้ก็ไม่ได้แย่นะก็กลางๆใช้ได้อยู่ใช่แล้วก็ร้านเขาแบบนั่งสบายๆเปิดเพลงเพราะอะไรชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สไตล์โฮมมี่เนาะก็คลิปนี้ก็เอามาฝากกัน3ร้านนะครับใช่ถ้าเพื่อนๆมีร้านไหนแนะนำก็บอกเราได้ที่คอมเมนต์ที่คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปกินนะใช่ก็อาจจะมี EP ต่อๆไปต่อนะคะของอาหารเหนือนะเพราะว่าจริงๆก็มีหลายร้านที่ยังไม่ได้ลองนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ